ในคลิปนี้นะครับผมเราจะเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือเราจะเล่นในโหมดที่โคตรง่ายอีกแล้วนะครับแต่โหมดนี้แตกต่างจากทั้งก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเอาโหมดนี้มารีวิวนะครับผมเป็นโหมดที่สร้างโดยฝรั่งคนนึงนะครับนะโหมดนี้จะง่ายแค่ไหนนะครับผมแล้วเราจะจบ Minecraft ภายในกี่นาทีนะครับไปดูกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้อาจจะพูดอู้อี้หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นแบบจมูกมันติดขัดไงมันเป็นหวัดไงทุกคนนะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับโอเคไปดูได้เลยครับผมแฮมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะสำหรับวันนี้นะเราอยู่กันในอีกโหมดนึงของ Minecraft ที่ง่ายที่สุดในปฐพีนี่แล้วพร้อมยังเอาล่ะมาครับที่ง่ายที่สุดในวันนี้นะสิ่งที่เราทำการมาเล่นกันนะครับผมคือวันนี้เราจะสปีดรันเว้ยเพื่อให้จบโหมดMinecraftที่ง่ายที่สุดในวันนี้ของเรานะครับผมคือมันเป็นดาต้าแพ็กเว้ยนะว่าเราจะจบMinecraftที่ง่ายที่สุดในวันนี้ภายในเวลานานหรือไม่นานนะทุกคนนะป่ะพร้อมยังกิจพร้อมยังเบนในการทำชาเลนจ์นี้เอานะเดี๋ยวผมขอในการจัดเวลาก่อนนะครับทุกคนโอเคครับพร้อมไหมครับในการจัดเวลาในรอบนี้นะครับผมนะพร้อมเลยครับผมโอ้เอานะ3 2 1ไปรอบนี้เราทำการจบเกมไหมครับให้เร็วสุดนะครับผมคือการที่เราจะเล่นดาต้าแพ็กนี้นะครับคือของทุกอย่างเนี่ยจะอินฟินิตี้อยู่หมดเลยนะครับผมที่เรามีนะครับคือเราหยิบมาเนี่ยมันก็จะทำการซ้ำเดิมมันนะครับผมก็คือว่าของทุกอย่างมันอินฟินิตี้จริงๆไว้ทุกคนก็คือแบบอินฟินิตี้เข้าใจป่ะกิจเข้าใจคือไม่จำกัดนะครับผมเมื่อเราทำการหยิบของมาของก็จะทำการรีฟิลให้เหมือนกับเรากินบุฟเฟ่ต์อยู่อะเนาะโอ้ต้องถามตัวมังกรมาเนี่ยต้องไปตบมังกรนะครับวันนี้เราทำการตบมังกรกันเหมือนเดิมจ้ะป่ะดูดิอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นี่ครับผมบอกไปทางนี้ไว้ทุกคนไปคือแบบผมใช้ทุกอย่างไม่มีจำกัดเลยนะครับผมเราทำการแข่งขันกับเวลากันตอนนี้36วิแล้วไปกิจเบนโอ้ทันไหมจะทันไหมจะทันไหมโอเคเดี๋ยวทันเราทำการเร่งเลยครับผมขอเวลาผมขอเวลาสัก4นาทีพอนะในการตบมังกรโอ้โหพุกไม่มันหมดด้วยพี่พุกไม่หมดไม่มีอะไรมันหมดไม่มีอะไรหมดเป็นไงผมบอกแล้วหมดเนี่ยมันง่ายจริงโอ้โหสำหรับคนกระจกจะไปต่อยอ่ะโอ้มันไกลมากแล้วมังกรตัวมังกรคือโคตรไกลอ่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะแต่ว่ามันน่าจะอยู่ไกลมากเลยทุกคนนะป่ะโอ้ตอนนี้ผมต้องผ่านขึ้นเขาเอเวอเรสต์แม่ไม่บอกนี่นู่นมาชูพิกชูถึงยังวะเลยแล้วบินเลยแล้วบอกนะยังไม่ถึงใต้น้ำอีกแล้วอ่ะแล้วเขาถึงแล้วใช่ใต้น้ำพี่ใต้น้ำจริงจังใช่เราก็ไปใต้น้ำสิวะรอเลยล่ะถึงจะรอเลยกันอีกล่ะไปกันเลยไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเรามาถึงเราใกล้ถึงโลกมังกรแล้วนะครับผมเวลานี่รู้สึกว่าใช้เร็วกว่าเดิมจากที่ผมคิดเยอะเลยนั่นแหละเอ้ยนี่ไงถึงแล้วว้าวว้าวไหนดูซิว่าเจ้าตัวมังกรนั่นอยู่ไหนไอ้มังกรตัวร้ายเกิดจากฉันแน่สวัสดีพี่มองไอ้กิ๊ดตอนนี้ใช้เวลา2นาที2นาที2นาทีแล้วแล้วพี่ผมจะให้พายก่อนวันนี้เดี๋ยวพี่เกะไปทุบหมดอะเสียดายเดี๋ยวคือตรงที่มันแบบว่าเป็นคุกที่แบบเรามองไม่รู้เรื่องอะเนาะใช่พี่โอ้ยเบนตายกระจอกบินกลับมาใหม่เบนไม่ต้องทีพีบินกลับมาใหม่เลยเดี๋ยวไม่รู้เบนไม่รู้นี่ไอ้กิ๊ดไอ้เบนไอ้เบนต้องกำจัดทิ้งไปแล้วโอ้เดี๋ยวนะหาประตูมันอยู่ไหนประตูมันหายากจริงเลยประตูหายากจริงนี่ยอมเลยผมบางทีมันแบบมันอยู่ข้างนอกไอ้เจ้าไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยบางทีผมว่าประตูดีเอ็นนี่เป็นเลยที่แบบรู้สึกว่าหายากที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยแถมโอ้ดีเอ็นนี่ดีเอ็นใหญ่ด้วยกิ๊ดจริงอ่ะใหญ่จัดเลยโอ้บรรลัยอาหารนี่หากันมันเลยอย่างนี้โอ้สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่ายากสุดในสปีดรันก็คือการหาประตูเว้ยไม่รู้ว่าใครคิดแต่ผมคิดวันนี้นะครับใช้เวลาไปตอนนี้3นาที23วินะครับผมเราใช้เวลานานกว่าที่เรากำหนดไว้เยอะเลยนะฮะเราเอาออกซิเดนต่อได้ออกซิเดนต่อได้ไม่จำกัดเดี๋ยววะนั่งเลาะอยู่นะเลาะอยู่ปัญหาไม่เจอผมเลาะเลยนะว่าทางนี้วะข้างหลังวะไม่ใช่ดูแบบโอ้ยมันอยู่ตรงเลวีด้วยผมเดาว่ากลัวว่ามันจะบั๊กไปอยู่ที่อื่นมากกว่ากลัวอย่างนี้ตอนนี้เหมือนกันคือแบบกลัวว่าบั๊กไปที่อื่นเว้ยถ้าหามจริงก็ต้องสเปกเตอร์ครับไม่ได้กิจไม่ได้เราเล่นสปีดรันเลยสปีดรันเขาไม่สเปกเตอร์กันโอ้เด็กน้อยเด็กน้อยรอบนี้คือเราเป็นสปีดรันเราจะเป็นแบบดรีมเว้ยกิจดรีมที่โกงได้อะไรเบนเจอยังเบนยังพี่เฮ้ยโหดีเสียงไอ้แห่แห่เลยมั่นใจชัวร์อันนี้น่าจะไม่เคยมาเอ้ยเจอแล้วกิจเจอแล้วเอ้าไปอยู่ไหนแล้วผมไม่เจอกิจเราใช้เวลาทั้งหมด7นาทีแล้วกิจ7นาทีแล้วว้าวหาโคตรนานนะบอกเลยกิดไปแล้วก่อนแล้วกิดกูจะเป็นสปีดรันเนอร์มึงไม่ต้องทีมาไปแล้วเฮ้ยเอาละวันพันแมนโอ้ไม่เห็นกิดได้กูจบดีแล้วโอ้มาไวจังไปแท้พี่มึงมาเองพี่โอ้โหคือครับผมต้องรอให้มังกรบินลงมานะครับผมถึงจะสามารถจบได้นะครับใน Minecraft ในรอบนี้นะฮะทำไมเรื่องมังกรมันขึ้นอ่ะพี่มันตายแล้วไงจบไปเกินอะไรคำตอบมาแค่นั้นแหละกีดทำไมอ่ะเฮ้ยผมกูจบเกมแล้วอ่ะเบนมึงดูไอชิมเบนด้วยว่าใครฆ่าดูนี่ครับน้องๆทั้งหมดนะครับก็คือผมใช้เวลาทั้งหมดก็คือ8นาที30วินะครับเช้าที่กำหนดไว้ตั้งเยอะเลยนะครับผมคิดว่าผมจะจบใน3นาทีด้วยซ้ำไม่รู้นะช้าต้องหาประตูเลยไม่ได้ช้าตรงไหนหรอกนะผมไม่ตกได้ป่ะ
นั่นแหละทุกคนก็ตอนนี้คือแบบว่าเราเล่นโหมดที่กายสุดไปก็คือแบบว่าคือของทุกอย่างเราจะ OP เกินไปนะครับก็เลยบอกว่าคิดว่าเล่นแบบสปีดรันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวที่สุดละเนาะนั่นแหละครับก็เลยแบบสรุปก็คือเราใช้เวลาทั้งหมด8นาทีก็ถือว่าไม่แย่นะก็ไม่ได้ดีเนาะป่ะแล้วลองเอ้ยลองซัมมอนตัวอื่นนี่ขนาดไอ้นั่นโดนทีเดียวตายว่าวิเทอร์3 4ตัวนี่จะโดนทีเดียวตายป่ะตายพี่เอสีก็ตายมือเปล่าก็ตายโอ้พระเจ้าใช่คนอื่นก็ตายกันอือโหไม่เฟี้ยวเลยวะไม่เฟี้ยวเลยวะโง่เกินเออลาไปเจอดิพี่อุ้ยเอ้ยลาไปเจอเดี๋ยวครั้งนี้นะครับนอกจากที่ว่าเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในคลาสนะครับโอเคแบทโอเมนมาเราจะทำการเกิดเรดนะครับหรือว่าเกิดการบุกของหมู่บ้านนะครับผมจะดูว่าเราสามารถกำจัดพวกพิลเลเจอร์จำหมู่บ้านเราได้ภายในเวลากี่นาทีนะครับทุกคนครับพร้อมยังเอานะผมว่าผมพร้อมไปถึงสามสองหนึ่งเริ่มมาไหนมันทันแม่มันทันแม่นะมองไม่เห็นอะไรเลยผมนี่พี่นี่ไหนกินไหนเออจะแล้วนี่เรียบร้อยเลยตัวนึงโอ้โห14วิครับมันตายหมดแล้วครับทุกคนครับก็เรียกว่าอีซี่นะครับน้องๆยังช้าไปว่ะซุปเปอร์ฮีโร่แค่วิเดียวคนก็ตายแล้วนะเราเกิดเราได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ดีไม่ได้นะพี่เราต้องเอาแบบวิเดียวพี่แค่เสี่ยงวิอ่ะคนก็ตายกันแล้วนะกิจไหนอยู่ไหนจะแล้วเอาหนึ่งซุปเปอร์ฮีโร่มาแล้วนี่ซุปเปอร์ฮีโร่มาแล้วซุปเปอร์ฮีโร่แล้วมาเลยกิจแล้วกิจแล้วกิจชาวบ้านจะตายกิจโอ้โหช่วยทันนี่เป็นไงอีกตัวนึงหมดแล้วหมดแล้วอีกตัวนึงไอ้ชุดนึงมีหลายชุดอยู่บางทีก็มีหลายชุดบางทีก็มีหลายชุดต้องดูนี่ไงโอ้โหนี่มีควายมาด้วยเอาควายตายเฮ้ยนี่ตัวนึงโอ้โหทุกคนมันง่ายมากนะครับน้องนะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคือการเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของเราอย่างที่บอกคือแบบต้องรีบช่วยผู้เหลือผู้คนนะไม่งั้นผู้คนจะตายก่อนที่ไม่ช่วยนะการเป็นฮีโร่อะนายก็เป็นฮีโร่ได้นะป่ะไหนวะไม่เห็นเลยนะนี่ไงนี่จะแล้วอยู่ตรงเบสพอมดมาด้วยเฮ้ยเออโอ้ยเหลืออีกว่ะน่าจะเป็นในนั่นน่ะคานูขี่ควายแล้วจะแล้วโอ้แล้วก่อนที่ชาวบ้านจะตายก่อนที่ชาวบ้านจะตายต้องช่วยชาวบ้านก่อนมีคนเป็นคนโอ้หูเกือบชาวบ้านเกือบตายแม่ผมไม่ช่วยชาวบ้านทันเมื่อกี้ทุกคนหูฮีโร่เนี่ยฮีโร่พวกมึงนี่มันไม่ใช่ฮีโร่มืออาชีพแล้วเนี่ยไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ในการช่วยเหลือผู้คนได้ไอ้พวกกระจอกเฮ้ยวันนี้น่าจะตรงทันหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วแต่ว่าจะแล้วอยู่นั่นโอ้มาเยอะเลยว้าซะไอ้สาโอ้มีนี่ด้วยตัวบินได้ด้วยจากการตัวบินได้หน่อยมันตีชาวบ้านได้มันตัวจิ๋วนี่ครับผมจบแล้วครับเราสามารถจบโดยที่แบบว่าไม่มีชาวบ้านตายสักคนเลยนะครับน้องๆโอ้โหแบบพวกเรานี่มันซุปเปอร์ฮีโร่นะครับแล้วจบภายในเวลา2นาทีด้วยนะครับผมคืนน้อยมากนะฮะนะเป็นไงมีไงบ้างทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นในโหมดที่แบบง่ายสุดแล้วก็แบบเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในที่นี่นะครับทุกคนครับก็เขาเรียกว่าราชาเออก็คลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งแล้วด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้เรามาสปีดรันอะไรอีกก็บอกได้นะครับโอเคสำหรับนี้จะมาคลิปหน้าผมสวัสดีไปละบาย